สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดล่อนนานนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงจรวดไปหลายวันนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมบอกว่าขอจรวดอีกครับพี่นนท์จัดไปครับผมตัวนี้นะครับผมล่อนนานสุดๆนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ล่อนไปดูแล้วนะครับผมน่าจะล่อนสักประมาณ10วินาทีได้นะครับผม10หรือเกิน10ก็ไม่รู้นะครับผมพี่นนท์ไม่ได้นับนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับผมล่อนดีมากนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยู่ที่การพับและก็การตาด้วยนะครับผมจะล่อนนานไม่นานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมในการพับจรวดล่อนดีตัวนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวเลยนะครับเล็งได้ตรงนะครับผมเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดมานะครับมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะครับพับเข้ามาชนขีดตรงกลางเลยนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองนะครับเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับนี่มันจะเท่ากันเลยนะครับผมปึ๊บโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วให้เราพลิกกระดาษมานะครับผมปึ๊บนี่ในด้านนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานําไม้บรรทัดมานะครับผมมาวัดด้านข้างนะครับผมตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับวัดด้านข้างทําสัญลักษณ์มา1ซมนะครับผมทั้ง2ข้างเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราทำสัญลักษณ์นะครับผม1เซนติเมตรทั้ง2ข้างนะครับผมจากนั้นนะครับพลิกกลับมาด้านเดิมนะครับผมแล้วก็พับหัวสามเหลี่ยมอันนี้ลงมานะครับปึ๊บนี่นะครับผมมาถึงเส้นนะครับเส้นสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นะครับผม1เซนติเมตรทั้ง2ข้างนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับผมพับมาถึงสัญลักษณ์เลยนะครับผม1เซนติเมตรนะครับหัวก็ยังตรงเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นนะครับเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมเห็นไหมให้เราพับเลยมานะครับผมตรงนี้1เซนติเมตรนะครับผมความกว้างทั้ง2ข้างนะครับผมนี่แบบนี้เลยโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะเอาขอบบนนะครับผมพับเข้ามาชนขีดกลางทั้ง2ข้างนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วก็รีดเลยนะครับผมปึ๊บโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเปิดออกกลับมานะครับปึ๊บนี่ก็จะได้เส้นทั้ง2ข้างนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราหมุนขวาทีหนึ่งนะครับเราก็จะเอาขอบนี้นะครับผมพับเข้ามาชนขีดด้านในนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้นั่นเองก็เล็งให้ตรงเส้นนะครับผมเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับขอบนี้ชนขีดด้านในเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราหมุนซ้ายกลับมาปุ๊บมาวางในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้ง2ข้างปุ๊บนี่โอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมพับขึ้นไปเลยนะครับปุ๊บนี่พับไปจนสุดด้านข้างเลยนะครับผมตรงกลางเส้นก็ยังตรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รีดโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเอาดินสอมาทำสัญลักษณ์ไว้นะครับผมตรงหัวขีดในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราพับหัวสามเหลี่ยมด้านบนนะครับผมพับลงมามาถึงขีดตรงนี้นะครับพับลงมาในลักษณะนี้เลยครับผมปึ๊บนี่หัวชนหัวนะครับผมมุมชนมุมในลักษณะนี้เลยแล้วก็รีดด้านหัวนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดกลับไปนะครับปึ๊บนี่เพื่อสร้างรอยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราพับประกบแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ให้เราพับประกบในลักษณะนี้เลยนะครับผมเล็งให้ตรงนะครับผมเล็งด้านบนให้ตรงแล้วก็รีดด้านล่างได้เลยนะครับนี่โอเคครับผมพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราหมุนมาตรงหัวนะครับนี่สัญลักษณ์นะครับผมที่เราทําไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นขีดในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเอานิ้วแย่เข้าไปตรงหัวนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดลงกดลงปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้อยู่แบบนี้นะครับผมเรานิ้วแย่ตรงหัวนะครับให้เป็นรูแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดปึ๊บ
นี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงหัวนะครับเราก็กดตรงนี้หน่อยโอเคนี่พอได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับหัวสามเหลี่ยมลงมานะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้นะครับนี่พับลงมาปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมเราก็บีบโอเคพอบีบแบบนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็กดลงได้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมกดลงในลักษณะนี้นะครับผมนี่โอเคนะครับผมแล้วเราก็บีบได้เลยนี่เฮ้นี่เลยครับผมหัวมันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับผมในลักษณะนี้นะครับจรวดมันก็จะได้หนักหัวนะครับผมเพราะว่าส่วนหัวเราพับไว้เยอะนะครับมันก็จะได้หนักหัวมันจะร่อนดีๆนะครับผมเห็นไหมด้านท้ายมันไม่มีพับเลยนะครับจรวดจะร่อนดีไม่ดีนะครับผมให้หนักหัวไว้ก่อนนะครับผมหนักหัวแต่ไม่ต้องหนักหัวจนเกินไปนะครับผมถ้าหนักหัวจนเกินไปมันจะลงหัวทิ่มนะครับนี่ในลักษณะนี้กำลังดีนะครับผมปลาขึ้นไปนะครับผมมันก็หนักหัวมันก็จะพาร่อนดีนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมว่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมความห่างมันเท่าไหร่นะครับเรามาวัดนะครับผมปึ๊บนี่2เซนติเมตรนะครับผมความยาวตรงหัว2เซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามาวัดด้านท้ายเหมือนกันนะครับผมให้เรามาวัด2เซนติเมตรนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เรามาวัดตรงกลางด้วยนะครับผม2เซนติเมตรปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดนะครับผมมาวางตั้งแต่มุมนี้เลยนะครับผมถึงสัญลักษณ์2เซนติเมตรนะครับผมเราจะพับลง2เซนติเมตรนะครับผมพับปีกลง2เซนติเมตรมันจะได้เท่ากันนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับผมให้เราพับในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เปิดออกมามันก็จะเท่ากันเลยนะครับผม2เซนติเมตรนะครับผมระยะห่างตรงนี้นะครับโอเคพอได้แล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับพลิกกลับด้านมานะครับผมให้เราพับให้เท่าๆกันเลยนะครับนี่เราก็เล็งด้านบนให้ตรงนะครับผมปึ๊บโอเคเล็งด้านบนได้แล้วนะครับผมตรงกันแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับมันก็จะเท่ากันพอดีเลยนะครับผมปึ๊บโอเคเรามารีดด้านบนนะครับปึ๊บเปิดออกมาดูนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่เท่ากันแล้วนะครับผมทั้งสองข้างนะครับในลักษณะนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้เราเอาดินสอมานะครับผมหมุนปีกนะครับหมุนปีกให้มันงอโค้งสวยนะครับผมจับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็หมุนลงไปได้เลยนะครับปึ๊บนี่ไม่ต้องหมุนเยอะนะครับผมโอเคหมุนได้แล้วเราก็พี่ออกในลักษณะนี้เลยนี่อีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับหมุนเข้าไปนะครับผมเปิดออกมาปึ๊บนี่โอเคนะครับผมเราก็จัดให้มันตรงนะครับกี้ปีกออกหน่อยนะครับผมกี้ออกปึ๊บนี่ปึ๊บโอเคครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมให้มันตรงนะครับให้ปีกมันตรงนะครับผมให้มันโค้งแล้วก็ตรงมาแล้วก็โค้งนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจรวดล่อนนานของเรานะครับผมนี่2ตัวก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นงก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสำหรับคลิปนี้พี่นงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ